ข่าวดีแชร์ได้ช่วยสุนัขถูกรถชนข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์กับเรื่องราวของน้องหมาตัวหนึ่งถูกรถชนอยู่ข้างถนนโดยคุณอีฟเจ้าของคลิปเล่าว่าตนขับรถมากับเพื่อนผ่านมาเห็นน้องนอนเจ็บและร้องให้ช่วยอยู่ข้างถนนซึ่งน่าจะถูกรถชนมาหลายวันแล้วเห็นแล้วน่าสงสารมากๆจึงรีบพาไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นซึ่งคุณอีฟก็โพสต์ว่าถ้าหนูรอดไปอยู่กับแม่นะลูกหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีคนเข้ามาแสดงความชื่นชมความมีน้ำใจของคุณอีฟและขอบคุณแทนน้องหมาเป็นจำนวนมาก